เผ็ดฟางเนี่ยเขาจะมีกรดอะมิโนจำเป็นนะคะซึ่งเหมาะกับการรับประทานแล้วก็จะมีกรดอะมิโนชนิดอื่นๆด้วยที่จะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณค่ะแล้วเขาก็จะเป็นสารเขาเรียกว่าสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติอะค่ะซึ่งสามารถที่จะแบบแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังเราเพื่อให้ความชุ่มชื้นได้ก็คือเป็นเกราะป้องกันโดยธรรมชาติค่ะการที่นำเผ็ดฟางมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพอะค่ะก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกหลากหลายให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะจากการค้นคว้าของเรานะคะเราจะพบว่าเห็ดฟางเนี่ยเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงค่ะเห็ดฟางแห้งเนี่ยโดยจะมีองค์ประกอบโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 32-33% ก็คือถือว่าเป็นพืชที่โปรตีนสูงทีเดียวค่ะแล้วนอกจากจะมีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีกรดอะมิโนตัวอื่นๆด้วยซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้ก็คือจะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณค่ะจะสามารถทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นได้คือเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าหากเรานำคุณสมบัติของกรดอะมิโนตัวนี้ค่ะมาใช้โดยการเปลี่ยนให้เขาอยู่ในรูปของโปรตีนไฮโดรเลเซตแล้วก็นำไปเป็นส่วนผสมในพวกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นเนี่ยก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของงานนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราได้เห็ดฟางมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะอบแห้งอยู่ที่10ชั่วโมงจากนั้นนะคะก็จะนำมาปั่นละเอียดเพราะว่าเราจะใช้เห็ดฟางปั่นเนี่ยในการเป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไปค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำเอาเห็ดฟางที่เราปั่นไว้เนี่ยเอามาละลายในน้ำค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปให้ความร้อนแล้วก็ปรับค่า pH สำหรับอุณหภูมิที่ใช้แล้วก็ค่า pH เนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่เราใช้นะคะโดยเราจะใช้ตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะที่ความเข้มข้น1โมลเป็นตัวปรับ pH ค่ะหลังจากที่เราควบคุมสภาวะเขาให้เหมาะสมกับเอนไซม์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเติมตัวเอนไซม์อัลคาเลสลงไปค่ะจากนั้นก็จะปล่อยให้เขาทำปฏิกิริยากันจากนั้นนะคะก็คือต้องนำไปหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์ก็คือเป็นการทำลายตัวเอนไซม์โดยจะใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ85องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปกรองขั้นแรกนะคะก็คือจะกรองแบบหยาบเพื่อจะแยกเอาตัวตะกอนตัวกากเห็ดที่เราไม่ได้ใช้ค่ะออกหลังจากนั้นก็จะนำไปเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงความเร็วสูงเป็นการแยกตะกอนละเอียดออกอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นน้ำใสๆออกมาค่ะตัวนี้ค่ะคือน้ำโปรตีนไฮโดรไลเซตจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปทำแห้งค่ะเราจะใช้เขาเรียกว่าเครื่องทำแห้งแบบฟรีสไดล์ค่ะซึ่งเป็นการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำมากๆก็จะได้ออกมาเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตที่มีคุณภาพดีค่ะสำหรับตัวโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเห็ดฟางนะคะคืออย่างที่บอกว่าเห็ดฟางเนี่ยเป็นพืชที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบผลิตได้ลำดับสูงๆเลยซึ่งการที่เรานำเห็ดฟางซึ่งปลูกในไทยมาใช้ประโยชน์เนี่ยคือจะเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าพวกวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบราคาแพงในวงการพวกอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอะค่ะก็จะทำให้ราคาของวัตถุดิบถูกลงก็อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นมีราคาที่ต่ำลงแล้วก็หากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยค่ะคือสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวางเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยคือเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไปในตัวด้วยค่ะสำหรับโปรตีนไฮโดรไลเซตนะคะอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเราอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกครีมกันแดดเป็นเซรั่มเป็นโลชั่นหรือแม้ว่าอาจจะนำไปผสมในพวกเครื่องสำอางซึ่งเป็นแบบเครื่องสำอางที่แบบสวยด้วยบำรุงด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางพวกนี้แล้วเนี่ยยังนำไปสามารถประยุกต์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณค่าคุณโภชนาการในอาหารได้ด้วยค่ะ